สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มในนัดที่2กันดีกว่าฮะประจำเช้าวันศุกร์ที่4ตุลาคม2019เริ่มต้นกันที่กลุ่ม A ครับดูเดลานช์ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับกาลาบักไป 1-4 เซบียาก็เฉือนเอาชนะอาบูเอลนิโคเซียไป 1-0 กลุ่ม B ลูกาโนเสมอกับดินาโมเคียไป 0-0 แล้วก็มาโมเสมอกับ FC โคเปนเฮเกนไป 1-1 กลุ่ม C ครับ FC กราสโนดาก็แพ้คาบ้านให้กับเกตาเฟ่ไป 1-2 แล้วก็แทบสปอร์ตเสมอกับบาเซิลไป 2-2 กลุ่ม D โลเซนบอร์กครับเปิดบ้านแพ้ให้กับ PSV ไฮเดอร์เฟนไป 1-4 แล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นสปอร์ติ้งครับเปิดบ้านเอาชนะลาสไป 2-1 มาที่กลุ่ม E ฮะการ์โกเซลติกก็เปิดบ้านเอาชนะ CFR ครูซไป 2-0 ลาซิโอเฉือนเอาชนะแลนไป 2-1 กลุ่ม F อาร์เซนอลเปิดบ้านถล่มสตองดาลีแอดไป 4-0 วิกตอเรียกิมาไลแพ้คาบ้านให้กับไอทาแฟรงเฟิร์ตไป 0-1กลุ่ม G ก็เฟยานูดครับเปิดบ้านเอาชนะ FC ปอร์โตไป 2-0 แล้วก็ยังบอยเอาชนะการ์ดโกแรนเจอร์ไป 2-1 กลุ่ม S CSKA ฮะเปิดบ้านแพ้ให้กับเอสปันยอนไป 0-2 แล้วก็เฟเลนเวลอสครับแพ้ให้กับลูโดโกเลตไป 0-3 กลุ่ม I โอเล็กซานเดียก็เปิดบ้านเสมอกับเกนไป 1-1 สังเอเตียนก็เสมอกับวอร์บวก 1-1 เช่นกันมาที่กลุ่ม J ฮะอิสตันบูเบอร์ซักเซเฮอร์เสมอกับบอริสเซมูเช่นกันบาดไป 1-1วูฟเบเกอร์ก็เสมอกับโรม่าไป 1-1 เช่นกันกลุ่ม K ฮะเบซิกตัสเปิดบ้านแพ้ให้กับวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์ไป 0-1 แล้วก็เอซิบาก้าเสมอกับสโลวานวาติสลาวาไป 2-2 แล้วก็มาถึงกลุ่ม L ครับกลุ่มสุดท้าย SC อาสตานาแพ้ให้กับปาร์ติซานเบลเกตไป 1-2 แล้วก็เอซัตอักมาครับเสมอกับแมนยูไนเต็ดไป 0-0 เดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนในแต่ละกลุ่มเลยดีกว่าฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มที่กลุ่ม A ฮะตอนนี้อันดับ1ก็เป็นเซบียาครับ2นัดชนะรวดเก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ2เป็นกาลาบักมี3คะแนนอันดับ3ดูเดลานมี3คะแนนเช่นกันแล้วก็อันดับ4อัปเปอร์เอลนิโคเซียก็ไม่มีคะแนนเลยนะฮะกลุ่ม B ตอนนี้อันดับ1เป็น FC โคเปนเฮเกนมี4คะแนนอันดับ2ดินาโมเคฟมี4คะแนนเหมือนกันอันดับ3ลูกาโน1คะแนนแล้วก็อันดับ4เป็นมาโมมี1คะแนนเช่นกันกลุ่ม C ตอนนี้อันดับ1เป็นเกตาเฟ่ฮะเก็บไป6คะแนนเต็มเลยอันดับ2บาเซิล4คะแนนอันดับ3แทบซอนสปอร์1คะแนนแล้วก็อันดับ4กราสโนดายังไม่มีคะแนนเลยกลุ่ม D ตอนนี้อันดับ1เป็น PSV ไฮเดอร์เฟนครับ2นัดชนะรวดเก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ2สปอร์ติ้งลิสบอน3คะแนนอันดับ3ลาสครับมี3คะแนนเหมือนกันแล้วก็อันดับ4โลเซนบอร์กยังไม่มีคะแนนกลุ่ม E ฮะตอนนี้อันดับ1เป็นการ์ดโกเซลติกมีอยู่4คะแนนอันดับ2 CFR ครูซ3คะแนนอันดับ3ลาซิโอ3คะแนนเหมือนกันครับแต่ว่า Head to Head แพ้ทางครูซอยู่นะฮะส่วนอันดับ4เป็นแลนครับมีอยู่1คะแนนมาที่กลุ่ม F ครับตอนนี้อันดับ1ก็เป็นไอปินยาอาร์เซนอลครับ2นัดชนะรวดเก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ2สตองดาลีแอด3คะแนนอันดับ3เป็นไอทาแฟรงเฟิร์ตมี3คะแนนอันดับ4วิกตอเรียกิมาไลก็ยังไม่มีคะแนนเลยมากันที่กลุ่ม G ครับโอ้โหกลุ่มนี้นี่งูกินหางมากครับผมมีคะแนนเท่ากันหมดเลยฮะเฟยานูดยังบอยแรนเจอร์แล้วก็ FC ปอร์โตครับมีทีมละ3คะแนนต่อกันที่กลุ่ม H ครับตอนนี้อันดับ1เป็นลูดูเกเลตครับเก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ2เอสปันยอน4คะแนนอันดับ3เฟเลนเวลอสมี1คะแนนแล้วก็อันดับ4 CSKA มอสโกยังไม่มีคะแนนเลยกลุ่ม I ครับตอนนี้อันดับ1ก็เป็นวอฟบัวครับมีอยู่4คะแนนอันดับ2เกนมี4คะแนนเหมือนกันอันดับ3ซังเอเตีย1คะแนนแล้วก็อันดับ4เป็นโอเล็กซานเดียมี1คะแนนกลุ่ม J ตอนนี้อันดับ1เป็นหมาป่าโรม่ามี4คะแนนอันดับ2วอฟเบเกอร์มี4คะแนนเหมือนกันอันดับ3อิสตันบูเบอร์ซักเซเฮอร์1คะแนนแล้วก็อันดับ4บอริสเซียเช่นกันบัตก็มี1คะแนนมากันที่กลุ่ม K ฮะตอนนี้อันดับ1เป็นสโลวานบาติสลาวามีอยู่4คะแนนอันดับ2 SC บาก้า4คะแนนอันดับ3บูคแฮมตันวันเดอร์เลอร์มี3คะแนนแล้วก็อันดับ4เบซิกตัสยังไม่มีคะแนนเลยมาที่กลุ่มสุดท้ายครับกลุ่ม L ตอนนี้อันดับ1เป็นปาร์ติซานเบลเกตเก็บไป4คะแนนอันดับ2แมนยู4คะแนนเหมือนกันอันดับ3 AZ อัคมา2คะแนนแล้วก็อันดับ4 FC อาสตานายังไม่มีคะแนนมาที่ดาวซันโดล่าสุดตอนนี้มีด้วยกัน4คนครับคาวดิอูเคเซลูอังเคลโรดิเกสอันเดรสปอล่าแล้วก็ดอนเดียวมาเลนครับ4คนนี้ซัดไปคนละ3ประตูเดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมยูฟ่ายูโรปาลีกในนัดต่อไปครับนัดที่3ของรอบแบ่งกลุ่มนะฮะจะกลับมาเตะในคืนวันพฤหัสที่24ตุลาคม2019ก็จะมีกาลาบากครับเปิดบ้านเจอกับอาเปเรลนิโคเซียเซบียาพบดูเดลานช์ดินาโมเคียฟพบกับทาง FC โคเปนเฮเกนมาโมเจอกับลูกาโนเกตาเฟ่เปิดบ้านเจอบราเซลแทบซอนสปอร์จะพบกับกราสโนดา
PSV Eindhoven เจอกับ Lars แล้วก็ Sporting พบกับทาง Luxembourg Glasgow Celtic ก็จะเจอกับ Lazio แลนเจอ CFR Cruz Arsenal เปิดบ้านพบกับ Victoria Gimelai Eintracht Frankfurt เจอกับ Standard Liège FC Porto พบ Rangers Young Boys เจอกับ Feyenoord CSKA จะเจอกับ Feyenoord แล้วก็ Ludogorets เจอกับทาง Espanyolเกนก็จะเปิดบ้านเจอกับโวฟบวกแซงเอเตียนพบกับโอเล็กซานเดียอิสตันบูลแบสักเซเฮอร์เจอโวฟเบเกอร์โรม่าเจอกับไทม์บรูเซมินเช่นกันบาทเบสิกตัสเปิดบ้านเจอเอสซีบาก้าสโลวานบาติสลาวาพบกับวูฟแทนตันวันเดอร์เลอร์เอซันอักมาเจอกับเอฟซีอาร์สตานาแล้วก็ปิดท้ายด้วยปาร์ติซานเบลเกตครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด